ข่าวนี้เป็นข่าวมหาภาคแล้วอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนั้นตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าจากนี้ไประบบของใบขับขี่เวลาคุณทำความผิดเกี่ยวกับกฎจราจรจะมีการตัดคะแนนแต่มีขั้นตอนในการตัดคะแนนและมีขั้นตอนในการคืนคะแนนเป็นยังไงมาติดตามพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านผบ.ตร.นะฮะเปิดเผยบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติธนาคารกรุงไทยพัฒนาแอปหนึ่งขึ้นมาชื่อแอปว่าขับดีแต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ KHUB ขับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ดีคือ D-double-E แอปนี้จะเป็นระบบฐานข้อมูลบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่เป็นช่องทางในการชำระค่าปรับด้วยจะเริ่มบังคับใช้พร้อมกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกในวันที่ 9 มกราคมเดือนหน้าก็แสดงว่าเหลือเวลาให้เตรียมตัวกันประมาณเดือนนิดๆนะฮะอ้าวคราวนี้ดูรายละเอียดผู้ขับขี่ทุกคนเลยในประเทศนี้จะมีทั้งหมด 12 คะแนนครับเมื่อคุณทำความผิดกฎจราจรหรือไม่ชำระค่าปรับคุณจะโดนตัดคะแนนความประพฤติกลุ่มความผิดหลักๆที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ20ฐานความผิดนะจะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันทีจะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันคุณผู้ชมครับเอาดูไปพร้อมกันถูกตัด1คะแนนหากคุณขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดหรือใช้โทรศัพท์ขณะที่ขับรถอันนี้นะตัวอย่างนะนอกเหนือจากนั้นยังมีไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดให้คนข้ามตรงทางม้าลายแบบนี้ถูกตัด1คะแนนตัด2คะแนนมีอะไรบ้างขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถขณะที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่คุณโดนตัด2คะแนน3คะแนนคือขับรถชนแล้วหนีอันนี้ถูกตัด3คะแนนนะฮะส่วน4คะแนนก็คือเมาแล้วขับโดนสูงสุดเลยขับรถในขณะที่ทั้งเมาเหล้าและเสพยาเสพติดและเมายาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้โดน4คะแนนสูงสุดฮะเอาคราวนี้เราพูดถึงเรื่องตัดไปแล้วกลุ่มความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอีก42ฐานความผิดมันมีอีกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะที่เจ้าพนักงานร้องขอจะถูกตัดคะแนนเมื่อไม่มาชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดนะฮะวิธีการตัดคะแนนนั้นจะตัดคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับตัดอัตโนมัติไม่ใช้วิจารณญาณของบุคคลหรือตำรวจใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสตช.ในการบันทึกการทำความผิดกฎจราจรแล้วก็ตัดคะแนนในแต่ละครั้งจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วหากผู้ขับขี่คนใดก็ตามคุณมี12คะแนนคุณขับรถยังไงก็ไม่รู้ของคุณเนี่ยคุณโดนตัดเหลือ0คะแนนคุณจะถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา90วันแล้วใน90วันนั้นหากคุณฝ่าฝืนคือคุณไปขับรถในขณะที่คุณไม่ได้รับอนุญาตคราวนี้โทษปีนขึ้นไปฮะด้านซ้ายอ่านเองอ่านให้ฟังด้วยก็ได้จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าหากคุณถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีนะอาจจะถูกสั่งพักมากกว่า90วันและที่พีคที่สุดเลยคุณถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่4คุณจะไม่มีโอกาสได้ใบขับขี่อีกเลยตลอดชีวิตคุณฟังผบ.ตร.ครับโดยตัดคะแนนแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1คือข้อหาที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุและเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่จำนวน20ฐานความผิดหากทำผิดจะถูกตัดคะแนนเสมอโดยมีระดับคะแนนตั้งแต่1ถึง4คะแนนตามระดับความร้ายแรงกลุ่มที่2ก็คือข้อหาอื่นตามกฎหมายจราจรซึ่งจะถูกตัดคะแนนเมื่อฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดและหากถูกตัดจนเหลือ0คะแนนก็จะถูกสั่งพักให้ใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา90วันคราวนี้มาถึงข่าวดีเมื่อมีการถูกตัดมันจะมีการคืนฮะหากใครก็ตามปรับปรุงตนเองให้กลายเป็นคนดีมากขึ้นการคืนคะแนนก็จะมี2รูปแบบด้วยกันคือถ้าครบ1ปีคุณจะได้คะแนนโอนคืนอัตโนมัตินะฮะกลายเป็น12เหมือนเดิมในทุกๆปีนะฮะกับเมื่อเหลือน้อยกว่า6คะแนนหรือเหลือ0คะแนนคุณต้องแก้ด้วยการไปอบรมกับกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกนั้นจะจัดการอบรมปีละ2ครั้งเพื่อให้คนที่อยากเติมคะแนนให้ตัวเองกลับคืนมาเต็มเป็น12คะแนนน่ะ ไปสอบพอสอบผ่านปั๊บคะแนนจะถูกเต็มให้เต็มเหมือนเดิมเป็น12คะแนนอ้าวผู้ขับขี่นะครับสามารถตรวจสอบคะแนนหรือว่าชำระค่าปรับผ่านเว็บไซต์ e-ticket ptm หรือว่าแอปพลิเคชันขับดีหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะ e-ticket ptm แอปพลิเคชันขับดีแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ช่องทางที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะฮะเลือกเอาสักช่องหนึ่งก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้